ตัวอย่างซึ่งคลาสสิกเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้ใครก็ตามที่มีความรักเรามักจะไปมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาเร็วเหลือเกินแล้วทุกคนก็มักจะพูดว่าหูยคนสมัยก่อนหัวโบราณน่ะต้องให้รอแต่งงานอะไรกันคะช้ามากแต่อย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเราต้องนึกเหมือนกันนะว่าทำไมคนสมัยก่อนถึงคิดอย่างนั้นน่ะแสดงว่าคนสมัยก่อนเคยเจ็บมาก่อนหรือเปล่าพอเจ็บมาก่อนก็เลยเตือนว่าอย่าเจ็บเหมือนเขานะดูให้ดีก่อนนะมันเคยมีครั้งหนึ่งอะค่ะที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาในคลับ Friday พี่อ้อยมักจะยกตัวอย่างเสมอและขอบคุณน้องคนนั้นเสมอแม้ว่าวันนี้คนจะมีลูกไปแล้วมั้งเพราะตอนที่เขาโทรมาเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานแล้วเขาโทรเข้ามาคลับ Friday เพียงเพื่อจะถามว่าพี่คะหนูเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรกับแฟนเก่าทุกคนคือมีแฟนแต่ละครั้งหนูจะต้องเกินเลยอะพูดง่ายๆจนวันนี้กำลังจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกในอนาคตแล้วเพิ่งมารู้ว่าอดีตแฟนเก่าของเราทุกคนคือเพื่อนกับอนาคตคนที่จะเป็นสามีเราแปลว่าเขาจะคุยกันไหมคะว่าในที่สุดแล้วเขาเคยได้หนูแล้วคนนี้ก็เคยได้หนูแล้วหรือแม้แต่ในงานแต่งงานมองลงมาเราจะเห็นอดีตสามีเก่าเรายืนอยู่ข้างล่างหมดเลยหรือเปล่าเพื่อจะรอดูเราแต่งงานกับคนที่จะเป็นสามีในอนาคตมันเป็นความยากอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่พี่จะตอบเพราะพี่ก็จะต้องถามพี่ชอดว่าพี่คะพี่ว่าเขาจะคุยกันไหมคะพี่ชอดคะคือจริงๆนะคะเรื่องการที่เขาจะคุยกันหรือบอกกันหรือเปล่าเป็นเรื่องนึงค่ะแต่สิ่งนึงมันคงเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของตัวเราเองอะค่ะว่าวันนึงที่เราจะขึ้นไปอยู่บนเวทีในงานแต่งงานของเรากับผู้ชายสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหเขาดีมากเขาดีพอสำหรับเรานั้นน่ะค่ะมองลงไปข้างล่างกลายเป็นว่าคือผู้คนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเรามาแล้วแล้วความภาคภูมิใจของตัวเรามันอยู่ตรงไหนในขณะที่เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดีพอสำหรับเราแล้วเราละดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าค่ะนะคะเวนก็ต้องบอกกันว่าหลายสิ่งหลายอย่างเวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยเนอะมันเอาคืนกลับมาไม่ได้บางทีสิ่งที่เรามาเตือนกันวันนี้ว่าน้องคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะนั้นเนี่ยยังไม่เข้าใจหรอกค่ะจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่เราอาจจะยืนอยู่ในจุดที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะแบบย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอยากเหลือเกินที่จะแบบทำยังไงดีที่จะต้องกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้จริงๆเนี่ยวันนั้นน่ะเราจะรู้ว่าความเสียใจและความเสียดายในสิ่งที่มันย้อนกลับมาไม่ได้นั้นมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อยพี่ชอดก็คือเตือนพวกเราไว้ก่อนในวันที่เราอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเอาเถอะค่ะวันหนึ่งเดี๋ยวน้องจะเข้าใจเองเนาะ